ทุกท่านนะคะวันนี้ฉันภูสุขเจริญนะคะเป็นเจ้าหน้าที่จากคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายนะคะจะเป็นทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการวันนี้ต้องบอกว่าวันนี้เรามีโอกาสอันดีนะคะที่เวทีของเราเนี่ยจะประกอบด้วยทั้งภาคประชาสังคมแล้วก็ผู้ที่ทำงานด้านการตรวจสอบแล้วก็ฝ่ายนิติบัญญัติเองที่จะช่วยเราแก้ไขปัญหานะคะเดี๋ยวขออนุญาตเรียนเชิญตัวแทนวันนี้ของเรานะคะคุณมูฮัมหมัดปอซีอาลีฮานะคะจากมูลนิธิที่ศูนย์ทนายความมุสลิมนะคะแล้วก็ท่านที่สองนะคะคุณอัญชนาหิมีนะนะคะจากกลุ่มด้วยใจนะคะแล้วก็เรียนเชิญนายแพทย์นิรันดร์พิทักษ์วัชรกุลนะคะท่านเป็นกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติแล้วก็ขอเรียนเชิญท่านวิรัตกัลยาณศิรินะคะขึ้นบนเวทีท่านเป็นกรรมาธิการนะคะการยุติธรรมการกฎหมายท่านเป็นกรรมาธิการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนของสภาผู้แทนราษฎรนะคะขอเรียนเชิญขึ้นบนเวทีเลยค่ะเดี๋ยวเนื่องจากเรามีผู้เข้าร่วมแลกเปลี่ยน4ท่านด้วยกันนะคะจะขอเป็นให้ทางภาคประชาสังคมพูดก่อนทางมูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิมซึ่งเป็นมูลนิธิที่ทำงานด้านความให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมายกับพื้นที่4จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะแล้วก็มีศูนย์ในการให้ความช่วยเหลือเนี่ย5ศูนย์ด้วยกันก็คือที่กรุงเทพยะลาปัตตานีนราธิวาสแล้วก็ที่จังหวัดสงขลานะคะทำงานด้านนี้มาตั้งแต่จริงๆพัฒนามาจากชมรมนักกฎหมายมุสลิมตั้งแต่ปี47นะคะแต่ว่าปัจจุบันก็คือจดทะเบียนเป็นมูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิมแล้วก็มีคดีที่อยู่ในความรับผิดชอบเนี่ยหลายร้อยคดีแล้วก็รวมถึงมีการร้องเรียนเรื่องการทรมานที่เกิดขึ้นในจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยส่วนคุณอัญชนาหิมินานะคะจะเป็นกลุ่มด้วยใจซึ่งทำงานด้านการเยียวยาแล้วก็มีการเข้าไปสัมภาษณ์แล้วก็ทำงานวิจัยที่เรียนจำจังหวัดสงขลานะคะก็จะมาให้รายละเอียดก่อนเบื้องต้นขอเป็นคนละ15นาทีก่อนนะคะขอสวัสดีผู้มีเกียรติท่านนะครับขอความสันติสุขยงมีแด่ทุกท่านสำหรับสภาพปัญหาและก็สถานการณ์การละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยเฉพาะประเด็นเรื่องการทรมานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยถือว่าเป็นปัญหาใหญ่และก็ปัญหาที่คิดว่าจะต้องให้ความสำคัญที่จะต้องให้การดูแลและก็ให้การคุ้มครองเป็นอย่างยิ่งนะครับโดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยถ้าเปรียบเทียบในห่วง5ปีที่ผ่านมาเนี่ยผมคิดว่าในปีล่าสุดเนี่ยถ้าดูตามสถิติของข้อมูลการรับเรื่องร้องเรียนที่มันเกี่ยวข้องกับทรมานเนี่ยจะเห็นว่ามันอาจจะดีขึ้นในเรื่องของตัวเลขที่มันเป็นเคสการทรมานนะฮะแต่ว่าถึงแม้ว่าปัญหาที่มันออกมาในเชิงของความเป็นสถิติเนี่ยอาจจะดูลดลงก็ตามแต่ว่าการพัฒนาการในเรื่องของปัญหาการทรมานเนี่ยมันก็มีการปรับตัวและก็มีการพัฒนาเปลี่ยนปรับเปลี่ยนรูปแบบของการทรมานมากขึ้นเช่นเดียวกันนะครับผมว่าในปัญหาในพื้นที่ภาคใต้เนี่ยที่มาของสภาพปัญหาของการทรมานก็คือเกิดจากการความรุนแรงที่มันเกิดขึ้นระหว่างคู่ขัดแย้งหลักก็คือทางฝ่ายรัฐไทยและก็ฝ่ายกระบวนการที่มันเกิดการต่อสู้ในพื้นที่เนี่ยในช่วงตลอดระยะเวลาเกือบ10ปีที่ผ่านมาถ้านับตั้งแต่ปี47เป็นต้นมานะฮะในเมื่อปัญหาในภาคใต้เนี่ยมันอาจจะมีความสลับซับซ้อนที่มันไม่สามารถที่จะพูดถึงในมิติเดียวได้เนี่ยปัญหาการทรมานผมคิดว่ามันต้องมีความสลับซับซ้อนเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าถ้าเราวิเคราะห์แล้วก็ตั้งข้อสังเกตว่าปัญหาที่มาของการเกิดการทรมานในพื้นที่ภาคใต้เนี่ยผมคิดว่าน่าจะมาจากความที่เป็นค่านิยมและก็ทัศนคติแต่บวกกับอารมณ์ที่มันทำให้เกิดพฤติกรรมที่มันการทรมานต่อกลุ่มบุคคลหรือบุคคลที่มองว่าคนเหล่านั้นเนี่ยมีความคิดเห็นต่างกับจักรรัฐนะครับวัตถุประสงค์ก็อาจจะอยู่ในหมวด4ข้อที่อาจารย์วิชิตกล่าวมาเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาก็คืออาจจะมาจากการ
เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลและก็เพื่อให้รับสารภาพอาจจะเป็นเหมือนในพื้นที่ทั่วไปนะครับลำดับแรกที่ผมคิดว่าจะต้องพูดถึงในเรื่องของการทำยังไงเพื่อให้การทรมานเนี่ยสามารถที่จะลดลงและก็ให้มันหมดสิ้นไปในสังคมในพื้นที่บ้านเราตอนนี้ก็คือการสร้างจิตสำนึกและก็การสร้างกระแสเพื่อให้เกิดแรงตื่นตัวของสังคมโดยภาพรวมว่าการทรมานเนี่ยมันเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจและก็เป็นสิ่งที่ยอมรับกันไม่ได้นะครับเพราะผมคิดว่าปัญหาทรมานที่มันเกิดขึ้นอยู่ในปัจจุบันนี้โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้เนี่ยผมคิดว่าเกิดจากผู้ที่กระทำการทรมานยังคิดว่าการทรมานเนี่ยยังได้ประโยชน์อยู่การทรมานเนี่ยยังสามารถที่จะทำให้เกิดประโยชน์กับกลุ่มหน่วยกลุ่มบุคคลหรือกลุ่มหน่วยงานอะไรก็แล้วแต่เนี่ยว่าสามารถที่จะใช้ประโยชน์จากการกระทำการทรมานจากกลุ่มบุคคลหรือบุคคลที่ถูกควบคุมตัวได้อาจจะเป็นในเรื่องของการข้อมูลในถ้ามองในมิติเรื่องภาคใต้อาจจะเป็นความได้ประโยชน์จากข้อมูลที่ได้รับจากการกระทำการทรมานในมุมของงานด้านความมั่นคงนะครับผมจะแบ่งปัญหาในพื้นที่ภาคใต้คือกับการทรมานเป็น2ส่วนนะฮะลำดับแรกก็คือปัญหาการเข้าถึงในช่วงแรกของที่มันเกิดปัญหาการทรมานเนี่ยก็คือปัญหาการเข้าถึงหนึ่งก็คืออาจจะมาจากความขาดองค์ความรู้ในระดับชาวบ้านในรากหญ้าเกี่ยวกับสิทธิของตนเองเวลาถูกกระทำเวลาตกเป็นเหยื่อของการทรมานแล้วเนี่ยอะไรบ้างที่เป็นสิทธิที่อยู่ในกรอบของกฎหมายและก็หลักสิทธิมนุษยชนเนี่ยที่สามารถที่จะไปหาและก็สามารถที่จะไปใช้ในกลไกที่มีอยู่ภายใต้กรอบกฎหมายและก็หลักการสิทธิมนุษยชนได้ว่าลำดับแรกก็คือปัญหาการขาดองค์ความรู้นะฮะว่าในช่วงตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยการทำงานของมูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิมเองในพื้นที่เนี่ยเราเน้นในเรื่องของการทำยังไงเพื่อให้เหยื่อของการทรมานเนี่ยสามารถเข้าถึงสามารถไปใช้กลไกที่มีอยู่ได้ไม่ว่าจะเป็นกลไกด้านองค์กรอิสระกลไกทางตุลาการหรือกลไกอื่นๆที่มีอยู่ตอนนี้เนี่ยที่สามารถเข้าถึงได้ก็คือเน้นในเรื่องของการให้ความรู้แนะนำและก็นำเขาให้เข้าสู่การใช้กลไกที่มีอยู่ก็สังเกตง่ายๆก็คือตัวโปรเจกต์ตัวโครงการตลอด 4-5 ปีที่ผ่านมาเนี่ยจะออกในลักษณะการเข้าถึงกลไกการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมมาจนถึงวันนี้เนี่ยผมคิดว่าระดับหนึ่งชาวบ้านในพื้นที่เนี่ยโดยเฉพาะเหยื่อที่ถูกกระทำที่ถูกกระทำตกเป็นเหยื่อของการทรมานเนี่ยผมว่ามีการตื่นตัวระดับหนึ่งกล้าลุกขึ้นสามารถที่จะก้าวข้ามความกลัวที่มันเป็นสิ่งที่กดทับมาโดยตลอดเนี่ยสามารถที่จะก้าวข้ามและก็ลุกขึ้นในระดับหนึ่งว่าตัวเองต้องการที่จะใช้สิทธิ์และก็ต้องการที่จะใช้กลไกชี้เห็นว่าช่วงปี2ปีหลังเนี่ยจะมีเคสหลายๆเคสที่ลุกขึ้นมาเพื่อที่จะใช้กลไกไม่ว่าจะเป็นกลไกทางศาลหรือกลไกทางองค์กรอิสระผมว่าจากสถิติล่าสุดทางที่เรายื่นเรื่องร้องเรียนไปทางคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเพราะว่าสถิติจะเพิ่มมากขึ้นถ้าจะถ้าเปรียบเทียบกับช่วง5ปี6ปีที่ผ่านมานะครับแต่ปัญหาก็คือหลังจากที่ลุกขึ้นมาใช้กลไกแล้วเนี่ยยกตัวอย่างมันมีบางเคสเคสนี้เนี่ยคือเจ้าตัวเนี่ยอยู่ในพื้นที่หนึ่งในพื้นที่นราธิวาสวันหนึ่งเนี่ยทางเจ้าหน้าที่หน่วยในพื้นที่เนี่ยก็เอาตัวมาแต่เจตนาของการที่ไปเอาตัวบุคคลคนนี้เนี่ยไม่ได้ต้องการที่จะควบคุมตัวบุคคลคนนี้เพื่อดำเนินการทางคดีแต่อย่างใดแต่เพื่อนำมาเพื่อสอบถามเพื่อข้อมูลที่มันเชื่อมโยงกับบุคคลอื่นพูดง่ายๆก็คือเจตนาแรกที่ไปจับกลุ่มควบคุมตัวบุคคลคนนี้เนี่ยไม่ได้ต้องการตัวบุคคลคนนี้แต่ต้องการข้อมูลของบุคคลอื่นที่อยู่ในละแวกของในชุมชนเดียวกันแต่ปัญหาก็คือเมื่อนำตัวเอาไปควบคุมตัวแล้วเนี่ยแน่นอนก็คือกฎหมายพิเศษนะซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยกฎหมายพิเศษในพื้นที่เนี่ยจะเดินเมื่อ
2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยการใช้อำนาจเนี่ยจะใช้กับพรบฉุกเฉินมากแต่ปัจจุบันนี้เนี่ยจะเน้นมาที่การใช้บริการสื่อมากขึ้นสังเกตเห็นง่ายๆก็คือในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยบริการสื่อมักจะไม่ใช้เกิน7วันแต่มักจะใช้3วันแล้วก็จะส่งตัวต่อไปพรบฉุกเฉินอีกไม่เกิน30วันแต่ปัจจุบันนี้เนี่ยการปรับเปลี่ยนทางโครงสร้างอำนาจในพื้นที่บางอย่างเนี่ยจากชุดเขียวมาที่ชุดดำอย่างนี้การใช้ผลการสื่อเนี่ยจะใช้อำนาจเต็ม7วันนะซึ่งเมื่อนำตัวไปแล้วเนี่ยปรากฏว่าการสอบสวนการซักถามตามผลการสื่อเนี่ยก็ได้มีการใช้ลงไม้ลงมือลงขาลงของไปทำให้เกิดการบาดเจ็บสาหัสแล้วก็หลังจากนั้นก็ได้มีการดำเนินการฟ้องร้องเพื่อให้ศาลเนี่ยไต่สวนเพื่อให้นำตัวมาไต่สวนปรากฏว่ายังไม่สามารถที่จะไต่สวนก็คือเหมือนเดิมก็คือชิงปล่อยตัวก่อนแล้วก็ปรากฏว่าเคสนี้เนี่ยเราร้องไปทุกที่นะฮะร้องไปที่คณะกรรมการสิทธิ์ถึงแม้ส่งร้องไปทางสหประชาชาติด้วยร้องไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าภาคที่4ทุกอย่างร้องสื่อนะฮะกลายเป็นว่ามันเป็นเรื่องของทำให้หน่วยงานที่กระทำการทรมานอันนี้เนี่ยเกิดความเสื่อมเสียผมเชื่ออย่างนั้นฮะทำให้พอมีการร้องพอมีการใช้กลไกมากขึ้นเนี่ยทำให้หน่วยงานที่มันกระทำการทรมานเนี่ยมีความเสียหายมีความเสื่อมเสียในภาพลักษณ์ปรากฏว่าเคสนี้ก็คือจากการยื่นคำร้องไปที่ศาลสุดท้ายศาลก็ให้นำตัวสามารถกลับไปที่บ้านได้แต่มันไม่จบแค่นั้นนะฮะหลังจากนั้น3เดือนที่ผ่าน3เดือนถัดมาก็มีหมายปวิอาญามาที่บ้านต่อผู้คุมตัวดำเนินคดีบอกว่าเคสนี้เนี่ยเจอพยานหลักฐาน DNA ในที่เกิดเหตุในเหตุการณ์หนึ่งว่าสามารถเชื่อว่าบุคคลคนนี้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นั้นๆโดยมีพยานหลักฐาน DNA เป็นพยานหลักฐานประกอบเพื่อถูกดำเนินคดีมาเมื่อประมาณกลางปีที่แล้วมาจนถึงกลางปีนี้ระยะเวลาประมาณปีกว่าคดียังอยู่ในชั้นการนัดพร้อมเลื่อนมา5ครั้งมาจนถึงวันนี้คดียังไม่ได้มีการพิจารณาคดีแต่อย่างใดอันนี้ที่ผมยกเคสนี้ที่จะชี้ให้เห็นให้กับทุกท่านว่าการที่เราพูดมาโดยตลอดว่าชาวบ้านไม่เข้มแข็งชาวบ้านไม่กล้าที่จะลุกขึ้นใช้กลไกที่มีอยู่เนี่ยเราพยายามมาตลอดมาอยู่วันหนึ่งชาวบ้านกล้าที่จะลุกขึ้นมาใช้กลไกเนี่ยถ้าสังเกตเคสนี้ง่ายๆก็คือในตัวกลไกความเป็นระบบของกลไกเองไม่สามารถที่จะคุ้มครองคนที่ลุกขึ้นต่อสู้ลุกขึ้นที่จะคุ้มครองสิทธิของตัวเองในเมื่อถูกกระทำการทรมานเมื่อลุกขึ้นยิ่งแรงเท่าไหร่มันก็ฟีดแบ็กกลับมาแรงเท่านั้นถ้ามองในมุมของชาวบ้านในเคสนี้เนี่ยการที่บุคคลคนนี้ถูกดำเนินคดีเกิดจากการที่เขาลุกขึ้นใช้กลไกที่มีอยู่ตอนนี้เนี่ยซึ่งผมคิดว่าน่าจะต้องมีการทบทวนว่ากลไกการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในพื้นที่ตอนนี้เนี่ยมันควรที่จะต้องมีการปรับอะไรบ้างว่าที่สามารถที่จะทำให้คนที่ตกเป็นเหยื่อของการทรมานเนี่ยสามารถที่จะให้ความเชื่อถือให้ความมั่นใจว่าถ้าตัวเองลุกขึ้นมาใช้กลไกแล้วเนี่ยจะได้รับการคุ้มครองไม่มากก็น้อยแต่วันนี้ก็คือเมื่อลุกขึ้นมาแล้วไม่มีมาตรการใดในการที่จะคุ้มครองเหยื่อเวลาเขาลุกขึ้นมาใช้กลไกของรัฐที่มีอยู่ณปัจจุบันนี้ซึ่งอันนี้คือประเด็นปัญหาที่ผมคิดว่ามันเชื่อมไปถึงความเชื่อมั่นความศรัทธาความรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยไว้วางใจต่อกลไกของรัฐที่มีอยู่ว่าถึงยังไงหลังจากนี้ต่อไปเนี่ยเวลาเราจะพูดถึงว่าเนี่ยจะทำให้แนะนำให้ชาวบ้านลุกขึ้นมาใช้กลไกเนี่ยผมคิดว่าตัวกลไกเองจะต้องมีการทบทวนจะต้องมีการปรับเพื่อให้มันสามารถที่จะตอบสนองให้กับเหยื่อที่ตกเป็นเหยื่อของการทรมานเนี่ย
มีความเชื่อมั่นมากขึ้นครับผมครับก็คุณฟาวซีนะคะได้เสนอว่าจริงๆแล้วที่มาของความขัดแย้งในจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยมันมาจากความขัดแย้งของรัฐแล้วก็ประชาชนซึ่งกระบวนการยุติธรรมก็มีส่วนนะคะแล้วก็จริงๆแล้วการทรมานในภาคใต้ส่วนใหญ่เนี่ยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้รับข้อมูลหรือคำรับสารภาพนะคะถึงแม้ว่าปัจจุบันเนี่ยสถานการณ์ตัวเลขในการร้องเรียนเรื่องการทรมานในภาคใต้เนี่ยดูเหมือนจะลดลงแต่ว่ามันก็มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบในการทรมานไปซึ่งมีลักษณะที่ซับซ้อนมากขึ้นนะคะรวมถึงสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นจริงเนี่ยก็คือหลายๆกรณีชาวบ้านอาจจะไม่กล้าลุกขึ้นมาต่อสู้แต่เมื่อชาวบ้านลุกขึ้นมาต่อสู้แล้วเนี่ยกับพบว่ากลไกที่จะเอื้ออำนวยให้เขาเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมเนี่ยกับไม่มีกลไกที่ดีหรือมีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะทำให้เขาเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างมีประสิทธิภาพได้นะคะแล้วก็สุดท้ายคุณเปาซีเสนอว่าจริงๆแล้วการแก้ปัญหาเนี่ยควรจะปรับเปลี่ยนที่ทัศนคติของคนทั่วไปที่คิดว่าการซ้อมทรมานเนี่ยมันจะสามารถแก้ไขปัญหาได้แต่จริงๆแล้วมันไม่อาจแก้ไขปัญหาได้นะคะทีนี้ในมุมต่อมาเนี่ยจะเชิญขอเชิญกลุ่มด้วยใจที่จะมาพูดเรื่องในเชิงของการเยียวยาซึ่งสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมีการเยียวยาทั้งการไม่ถึงการเข้าไม่ถึงการเยียวยาอย่างไรนะคะหมายถึงว่าสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยบางรายอาจจะเข้าถึงได้เป็นตัวเงินแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยอาจจะเข้าไม่ถึงกับการเยียวยาในรูปแบบอื่นการฟื้นฟูสภาพจิตใจก็จะให้คุณมุงตัดกับอัญชนาหิมินันนะคะช่วยสะท้อนปัญหาตรงนี้นะคะเชิญค่ะ15นาทีนะคะสลามไปคุณเราไปตุลอนนะคะสวัสดีค่ะทุกคนนะคะจากการที่กลุ่มด้วยใจได้ดำเนินโครงการการช่วยเหลือผู้ที่ถูกทรมานในเรือนจำกลางสงขลานะคะซึ่งการทรมานนั้นเกิดจากการกระทำภายใต้การควบคุมตัวด้วยกฎหมายพิเศษและก็กฎหมายอาญานะคะในปี2554ค่ะโดยจุดเริ่มต้นก็คือเราได้เข้าร่วมกิจกรรมของโครงการยุติธรรมนำสันติสุขของเรือนจำกลางสงขลาซึ่งเป็นโครงการภายใต้ของกระทรวงยุติธรรมนะคะในโครงการนี้ก็จะมีส่วนหนึ่งที่เกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพจิตเรื่องของการเสวนาเราได้ดำเนินกิจกรรมเหล่านี้แล้วเราทำให้เราพบว่า 80% ของผู้เข้าร่วมเนี่ยถูกทรมานเมื่อเราพบว่า 80% ของผู้เข้าร่วมถูกทรมานเราก็เลยได้ทำการสำรวจโดยใช้ Istanbul Protocol ค่ะจากผู้ต้องหาคดีความมั่นคงที่อยู่ในเรือนจำกลางสงขลา125คนเราได้ทำการสำรวจ50คนนะคะแล้วเราพบว่าผู้ที่ถูกทรมานจากจำนวน50คนเนี่ยมี37คนที่ถูกทำร้ายร่างกายในระหว่างการควบคุมตัวด้วยกฎหมายพิเศษจากการสำรวจเหล่านี้เราทำให้เราพบอีกประเด็นหนึ่งในอิสตันบูลแล้วก็จะมีการตรวจสอบสภาพจิตใจนะคะซึ่งการตรวจสอบสภาพจิตใจเนี่ยก็จะมีเป็นQuestionnaireแล้วก็ได้รับการวิเคราะห์โดยแพทย์จากอเมริกานะคะที่เขาทำด้านอิสตันบูลแล้วก็โดยตรงได้ให้ผลการวิเคราะห์ของเราแล้วพบว่าผู้ที่ถูกทรมานเหล่านี้ก็จะมีอาการ3อาการด้วยกันหนึ่งก็คือเรื่องของภาวะวิตกกังวลหรือ anxiety นะคะ2ก็คือความเครียด depression นะคะ3ก็คืออาการ PTSD หรือ post traumatic disorder syndrome นะคะซึ่งอาการ PTSD เป็นอาการที่ร้ายแรงที่สุดผู้ที่มีอาการเหล่านี้มีประมาณ20คนนะคะแต่อาการโดยส่วนใหญ่ก็คือเป็นอาการวิตกกังวลความเครียดสะสมหรือความซึมเศร้าภาวะซึมเศร้าค่ะแล้วก็ภาวะของผู้ที่อยู่ในเรือนจำจากการทรมานจากการถูกทรมานกับภาวะของผู้ที่ถูกทรมานแต่อยู่ภายนอกเรือนจำจะมีความแตกต่างกันในแง่ของการแสดงออกนะคะผู้ที่อยู่ในเรือนจำจะมีความรู้สึกปลอดภัยมากกว่าแต่ก็ยังมีอาการนอนฝันร้ายติดต่อกันนะคะมีอาการคิดถึงเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าแล้วก็ไม่มีความหวังในอนาคตไม่รู้ว่าตัวเองจะเจออะไรจะเผชิญกับอะไรอีกได้บ้างนะคะและโดยส่วนใหญ่แล้วก็คือปฏิเสธสังคมปฏิเสธสิ่งปฏิเสธระบบของรัฐที่กระทำต่อเขาอะค่ะการถูกทรมานเนี่ยไม่ได้มีผลกระทบแค่ตัวผู้ที่ถูกทรมานเองอย่างเดียวแต่มีผลต่อครอบครัวของเขาด้วยเมื่อ
ความรู้สึกหรือว่าสิ่งที่เกิดขึ้นที่ทำให้เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตัวเขาเองเนี่ยเมื่อเขากลับไปคืนสู่สังคมหรือครอบครัวของเขาเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงสังคมอย่างเช่นความวิตกกังวลเกินกว่าเหตุเนี่ยเมื่อมีเสียงดังเกิดขึ้นหรือมีสิ่งที่ทำให้เขามีอาการวิตกกังวลก็อย่างเช่นมีทหารหรือมีปืนให้เห็นแล้วเขาเจอสิ่งเหล่านี้มันก็ทำให้เขามีความเครียดหรือมีอาการเปลี่ยนแปลงทางด้านจิตใจแล้วจะทำให้เขาอยู่ในครอบครัวได้ครอบครัวของเขาเนี่ยก็จะมีความเครียดเข้าไปด้วยหรือว่าตัวเขาเองเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะอยู่ได้อย่างปกติเพราะว่าในบริบทของภาคใต้เนี่ยก็ยังมีสิ่งแวดล้อมที่เอื้อให้เขาเนี่ยคิดถึงเหตุการณ์ที่เขาถูกทรมานอย่างเช่นการมีด่านหรือมีทหารเป็นตรวจล้อมปิดค้นจับกุมในหมู่บ้านลักษณะเหล่านี้ค่ะมันก็ทำให้การกลับฟื้นฟูขึ้นสู่สภาพของผู้ที่ถูกทรมานในด้านจิตใจเนี่ยเป็นไปได้ยากแล้วก็อีกประเด็นนึงก็คือเมื่อสิ่งเหล่านี้มันได้กระทบต่อครอบครัวแล้วเนี่ยแล้วเขากลับไปอยู่ในชุมชนนะคะแล้วชุมชนเนี่ยก็มีความกังวลในเรื่องของผู้ที่ถูกกล่าวหาในคดีความมั่นคงและก็มีความรู้สึกกังกลัวผู้ที่ถูกกล่าวหาว่าใช้ความรุนแรงทำให้ปฏิเสธผู้ที่เป็นเหยื่อเหล่านี้ด้วยแล้วก็ไม่เข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยก็ยิ่งทำใหความเป็นสังคมชุมชนเดิมเนี่ยมันก็มีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็มีความหวาดระแวงซึ่งกันและกันโดยเฉพาะการที่เขาถูกทำร้ายร่างกายเนี่ยเขาก็ยิ่งมีความหวาดระแวงต่อสังคมต่อผู้ที่เข้ามาไม่ไว้วางใจต่อเจ้าหน้าที่มากอยู่แล้วก็ยิ่งทำให้เกิดปัญหาในความขัดแย้งมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะนี่เป็นในส่วนของผู้ที่อยู่ในเรือนจำนะคะนอกจากที่เราได้เก็บรวบรวมข้อมูลในเรือนจำแล้วเนี่ยเรายังได้เก็บรวบรวมข้อมูลในผู้ที่ถูกทรมานโดยการควบคุมตัวภายใต้พรบฉุกเฉินหรือว่ากฎอัยการศึกซึ่งมีอยู่ครอบครัวนึงนะคะก็คือว่าพ่อเนี่ยได้อยู่ในเหตุการณ์ตากใบอยู่ในรถบรรทุกชั้นที่ชั้นล่างๆจนทำให้เกิดเป็นอัมพฤกษ์นะคะต่อมาก็มีเหตุการณ์ที่ทำให้ลูกชายสองคนถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้ก่อความไม่สงบและได้ถูกลากบนถนนโดยถอดเสื้อค่ะ50เมตรแล้วก็ไปถูกทำร้ายร่างกายในค่ายแห่งหนึ่งนะคะ เป็นเวลา7วันนะคะหลังจากนั้นก็เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้วก็เมื่อผ่านกระบวนการยุติธรรมมาแล้วเนี่ยปรากฏว่าก็มีการถูกทำร้ายมีการควบคุมตัวซ้ำอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ถูกทำร้ายร่างกายซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วลักษณะเหล่านี้มันทำให้เกิดภาวะเรื่องของอาการ anxiety หรือว่า depression หรือ PTSD หนักยิ่งกว่าเดิมจนถึงขั้นที่ไม่มีความหวังในอนาคตไม่คิดว่าตัวเองจะมีชีวิตรอดต่อไปไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ตัวเองจะถูกควบคุมตัวอีกเมื่อเห็นทหารก็หวาดกลัวหลบหนีเหมือนกับผู้ที่ถูกทรมานโดยเจ้าหน้าที่อะค่ะเมื่อเห็นทหารก็ต้องหนีไว้ก่อนเพราะว่าไม่รู้ว่าเขาจะถูกควบคุมตัวไปอีกหรือเปล่าอันนี้เป็นสิ่งที่ทำให้ความขัดแย้งในพื้นที่ยิ่งมากยิ่งขึ้นหรือบางคนก็ต้องหนีเพื่อรักษาชีวิตรอดแต่ก่อนที่จะหนีเนี่ยเขาก็ถูกทำร้ายร่างกายจนกระทั่งมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านจิตใจอย่างเช่นจากคนที่เป็นคนสุภาพเรียบร้อยไม่พูดเมื่อถูกทำร้ายร่างกายแล้วเนี่ยก็กลายเป็นคนที่พูดเยอะเป็นคนที่พูดแบบไม่อยู่กับร่องกับรอยเป็นคนที่พูดไปเรื่อยเปื่อยเปลี่ยนแปลงไปโดยสิ้นเชิงแล้วก็ต้องหนีไปอยู่มาเลเซียค่ะอันนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในเรื่องของสภาพจิตใจนะคะประเด็นต่อมาก็คือว่ากลุ่มคนเหล่านี้ไม่สามารถที่จะเข้าไปสู่การเยียวยาช่วยเหลือโดยรัฐได้เพราะถูกกระทำโดยรัฐนะคะแล้วกลไกของรัฐเองเนี่ยก็ไม่เอื้อให้กับเขาด้วยอย่างเช่นระบบโรงพยาบาลนะคะเมื่อเราได้แจ้งเรื่องราวหรือว่าบอกกล่าวของผู้ที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพจิตเหล่านี้ปรากฏว่าแพทย์อ้างเรื่องของเวลาว่าไม่ว่างไม่สะดวกทำให้เขาไม่ได้รับการรักษาหรือตัวเขาเองเนี่ยไม่สามารถเข้าถึงโรงพยาบาลได้เพราะว่าการที่จะไปโรงพยาบาลต้องผ่านด่านจำนวนมากแล้วทำให้เขามีอาการที่เมื่อเห็นทหารแล้วเขาจะกลัวจะสั่นจะเครียดอันนี้ค่ะก็จะทำให้ยิ่งไม่สามารถจูนมันมีช่องว่างของระบบตรงนี้อยู่ซึ่งเราก็ยังไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาตรงนี้ได้นะคะอันนี้คือประเด็นเรื่องของสุขภาพจิตนะคะอีกประเด็นนึงก็คือส
ิ่งเหล่านี้มันไม่ใช่มีแค่200กว่าคนที่อยู่ในเรือนจำแต่มันมีจำนวนมากที่ถูกควบคุมตัวด้วยพรก.ถามว่าทุกๆคนเนี่ยจะมีปฏิกิริยาเหล่านี้เกิดขึ้นหรือไม่ในทางกลุ่มเนี่ยเชื่อว่า 80% เขามีอาการเหล่านี้แต่ยังไม่มีใครสำรวจหรือว่าพิสูจน์ให้เห็นได้ว่าเขามีอาการเหล่านี้เป็นสิ่งที่ทางกลุ่มกังวลว่าอาการเหล่านี้จะทำให้สังคมเกิดความหวาดระแวงสังคมนำไปสู่ความขัดแย้งเพิ่มขึ้นและเราก็อยากให้ทางรัฐเป็นผู้เริ่มในการที่จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขตรงนี้โดยกลไกของรัฐอย่างเช่นกรมสุขภาพจิตหรือแต่ละโรงพยาบาลนะคะมีกรณีนึงที่ถูกทำร้ายร่างกายแล้วเราพบว่ามีผลทั้งทางร่างกายและจิตใจคือมีการถูกดึงลูกอัณฑะค่ะแล้วก็ถูกดึงบีบเค้นอย่างหนักแล้วก็นำตัวไปแช่ในบ่อน้ำคลำที่สกปรกณปัจจุบันเนี่ยเขาอยู่ในเรือนจำแต่เขามีอาการลูกอัณฑะอักเสบเข้ารับการรักษาตั้งแต่มกราจนถึงปัจจุบันยังไม่หายนะคะแล้วก็สุดท้ายโรงพยาบาลก็ต้องส่งกลับมาทางเรือนจำเพราะว่าคิดคืออาการอักเสบคิดว่าหายแล้วแต่ว่าเชื้อโรคมันยังมีอยู่แล้วด้วยในเรือนจำสุขอนามัยยังไม่ดีพอก็ยังมีอาการอยู่จนถึงปัจจุบันนี้ค่ะถ้าอาการยังไม่ดีขึ้นเราก็ต้องขอให้เขาช่วยส่งตัวกลับมารักษาที่โรงพยาบาลอีกครั้งแต่เราได้ติดตามสอบถามกับพยาบาลและแพทย์ที่อยู่ที่โรงพยาบาลปัตตานีค่ะมันเป็นมายาคติว่าเหมือนกับว่าเดี๋ยวก็คงจะหายเองหรือว่าเดี๋ยวให้ปล่อยเป็นการดูแลของทางเรือนจำอะค่ะไม่ได้คำนึงว่าเขาเป็นผู้ป่วยคนหนึ่งที่ควรจะได้รับการรักษาอย่างที่ทุกๆคนควรจะได้รับอะค่ะแล้วก็อันนี้สิ่งสำคัญต่อมาก็คือเรื่องของการเยียวยาทางรัฐเนี่ยได้ดำเนินการเยียวยาโดยสอบตนะคะผู้ที่จะได้รับการเยียวยาชดเชยจะเป็นตัวเงินเท่านั้นไม่ได้พูดถึงหรือคำนึงถึงสภาพจิตใจที่ได้รับเลยนะคะ7.5 ล้านนั่นหมายถึงว่าผู้ที่ถูกทรมานเสียชีวิตแล้วแต่ผู้ที่อาการบาดเจ็บผู้ที่ต้องทนอยู่ในสภาวะที่ไม่สามารถใช้ชีวิตอย่างปกติได้เนี่ยยังไม่ได้มีการคำนึงถึงแล้วการทรมานเนี่ยจะต้องมีหลักฐานทางการแพทย์เท่านั้นที่จะได้รับการเยียวยาจะต้องมีการแจ้งความเท่านั้นถึงจะได้รับการเยียวยาอันนี้ค่ะโดยส่วนใหญ่แล้วการทรมานที่เราพบเนี่ย7 วันแรกต้องทำให้ร่างกายหายไม่มีร่องรอยบาดแผลก่อนถึงจะให้ญาติเยี่ยมได้มันก็ทำให้ขาดหลักฐานทางร่างกายแล้ว1 ประเด็น2ก็คือว่าโดยส่วนใหญ่ก็เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมผ่านทั้งการควบคุมตัวโดย7 วัน30 วันแล้วก็เรือนจำโอกาสที่จะพบแพทย์เพื่อตรวจร่างกายเนี่ยน้อยมากหรือมีกรณีนึงที่ขอร้องมีการร้องขอให้ตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลแต่การตรวจร่างกายนั้นเนี่ยไม่ได้ทำโดยเพื่อพิสูจน์ทราบว่ามีการทรมานอย่างไรบ้างอย่างเช่นบาดแผลที่เกิดจากการมีดบาดหน้าท้องมีบาดแผลที่มีระยะเวลาผ่านมากี่วันแล้วที่เกิดร่องรอยแบบนี้ค่ะมันทำให้เราเห็นว่าการเยียวยานั้นไม่เอื้อให้กับผู้ที่ถูกทรมานทั้งทางร่างกายและจิตใจนะคะแล้วก็สิ่งเวลาเหลือน้อยแล้วแต่สิ่งที่อยากพูดก็ยังมีเยอะนะคะสิ่งที่อยากจะเรียกร้องให้กับทางผู้ที่ถูกทรมาน3 ประเด็นก็คือ1การรับประกันว่าจะไม่มีการทรมานกับเขาอีกการรับประกันว่าเขาจะมีอนาคตเขาจะมีชีวิตรอดอยู่ภายใต้ความขัดแย้งในพื้นที่ภาคใต้ค่ะ2ก็คือว่าการทำให้เขากลับมามีชีวิตอย่างปกติได้เหมือนเดิมทำให้เขารู้สึกว่าคุณค่าความเป็นมนุษย์ของเขาไม่ได้สูญสลายไปจากการถูกกระทำที่ผ่านมานะคะอันนี้เป็นโจทย์ที่ยากแต่ก็อยากให้เกิดขึ้น3ก็คือว่าการนำคนผิดมาลงโทษกลไกที่มีอยู่เนี่ยเท่าที่เห็นยังไม่มีให้เห็นนะคะว่าการทรมานโดยเจ้าหน้าที่เนี่ยได้ถูกลงโทษถามว่าเราจะยอมให้เกิดลักษณะอย่างนี้ต่อไปหรือไม่เราจะทำอย่างไรให้ไม่ใช่แค่กรณีเดียวแต่จะต้องทำให้เห็นเป็นประจักษ์ว่าการทรมานไม่ควรจะถูกกระทำอีกต่อไปอะค่ะอันนี้ก็อยากจะร้องขอด้วยแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าเมื่อมีการพูดถึงเรื่องการทรมานรูปแบบที่น่ากลัวต่อมาในความกังวลก็คือการจะไม่มีการทรมานแต่จะเปลี่ยนเป็นการวิสามัญฆาตกรรมแทน
อันนี้เป็นความกังวลส่วนตัวนะคะก็อยากจะฝากประเด็นนี้ไว้ด้วยค่ะค่ะขอบคุณค่ะคิดว่าการมุ่งตัดนะคะสะท้อนได้ชัดเจนทีเดียวว่าจริงๆแล้วเนี่ยผู้ได้รับผลกระทบในด้านการทรมานเนี่ยมีทั้งสองกลุ่มนะคะคือกลุ่มที่อยู่ในเรือนจำแล้วก็กลุ่มที่ไม่ได้อยู่ในเรือนจำทั้งที่กลุ่มที่อยู่ในเรือนจำเนี่ยอาจจะเข้าถึงการรักษาพยาบาลได้ยากลำบากกว่าแต่ก็น่าสนใจว่าทำไมกลุ่มที่อยู่ในเรือนจำกลับรู้สึกปลอดภัยมากกว่าคนที่อยู่นอกเรือนจำนะคะแล้วก็อีกประการนึงก็คือผลกระทบที่เกิดขึ้นกับบุคคลที่ถูกทรมานเนี่ยมันมีผลกระทบทั้งตัวเองทั้งครอบครัวแล้วก็ทั้งชุมชนและสังคมนะคะแล้วก็นอกจากปัญหาทางด้านจิตใจแล้วเนี่ยปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือการเข้าไม่ถึงการเยียวยาซึ่งไม่ว่าจะทางโรงพยาบาลรัฐการเข้าไปจะต้องได้รับการแจ้งความก่อนถึงจะได้ในหลายกรณีเขาก็จะมีข้อแม้ว่าอย่างนั้นนะคะหรือว่าการไปขอเวลาเบียนก็จะมีปัญหาเหมือนกันทั้งที่จริงๆแล้วเป็นผู้ป่วยไปขอเองเลยนะคะแล้วก็ปัญหาที่สำคัญอีกอย่างก็คือเวลาถูกทรมานแล้วเนี่ยมักจะอยู่ในความควบคุมซึ่งพอถูกควบคุมอยู่หลายวันหลักฐานร่องรอยพยานหลักฐานที่ร่างกายก็หายไปหรือบางรายเนี่ยมีโอกาสในการเข้าถึงโรงพยาบาลในช่วงที่ยังมีร่องรอยก็จริงแต่ว่าการตรวจพิสูจน์ก็เป็นเพียงการรักษาแต่มันไม่ได้มีการเก็บพยานหลักฐานเพื่อการเยียวยาหรือเป็นเพื่อประโยชน์ในคดีในอนาคตนะคะสุดท้ายการเสนอว่าควรจะมีข้อเสนอว่า1ก็คือให้รัฐเนี่ยสามารถรับประกันได้ว่าจะไม่มีเขาจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นอีกสำหรับบุคคลที่ผ่านการเหตุการณ์นี้มาแล้วก็ให้เขามีอนาคตนะคะประการที่2ก็คือให้เขาเนี่ยสามารถดำรงชีวิตได้อย่างปกติแล้วก็คำนึงว่าคุณค่าของเขาเนี่ยไม่ได้ถูกทำลายไปจากการที่ถูกถอดซ้อมทรมานนะคะประการสุดท้ายเนี่ยเห็นว่าเป็นประการสำคัญก็คือในมิติของการเยียวยาเนี่ยมันไม่ได้มีแค่การรักษาการเยียวยาทางด้านเงินการเยียวยาจิตใจแต่การนำผู้กระทำความผิดมาลงโทษเนี่ยก็เป็นการเยียวยาชนิดหนึ่งนะคะท่านต่อมานะคะเราจะขอเชิญนายแพทย์นิรันดร์พิทักษ์วัชรนะคะท่านเป็นกรรมการสิทธิมนุษยชนนะคะแล้วก็เป็นประธานอนุกรรมการด้านกติการะหว่างประเทศด้านสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองนะคะซึ่งจริงๆแล้วกรรมการสิทธิเนี่ยมีบทบาทสำคัญทั้งในแง่ของการตรวจสอบผู้กระทำความผิดว่ามีการละเมิดสิทธิมนุษยชนเกิดขึ้นหรือไม่อีกแล้วก็หน้าที่อีกประการหนึ่งก็คือในแง่ของการป้องกันไม่ให้มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างที่อาจารย์วิทย์พูดเมื่อเช้านะคะจะมีแรนดอมเช็คหรือเปล่าก็คิดว่าเป็นบทบาทสำคัญของกรรมการสิทธิ์นะคะก็ขอให้ท่านเสนอนะคะว่าจริงๆแล้วปัจจุบันเนี่ยสถานการณ์ที่ร้องเรียนแล้วก็ได้มีการตรวจสอบหรือมีมาตรการป้องกันอย่างไรบ้างนะคะขอเชิญอาจารย์คุณหมอค่ะครับขอบคุณท่านคุณสุดก็สวัสดีผู้เกียรติทุกท่านนะครับคิดว่าประเด็นที่คุยกันวันนี้เรื่องสถานการณ์แล้วก็กลไกในการที่คุ้มครองเยียวยาผู้ที่รับผลกระทบจากการทรมานเป็นประเด็นที่สำคัญนะการตีแผ่ตรงนี้เนี่ยจะช่วยทำให้สังคมไทยเนี่ยอยู่ในมุมสว่างมากขึ้นแทนที่อยู่ในมุมมืดและทำให้เกิดพฤติกรรมของการใช้อำนาจรัฐในการละเมิดสิทธิมนุษยชน ผมมี3ประเด็นที่อยากจะนำเสนอแลกเปลี่ยนในที่ประชุมแห่งนี้ประเด็นแรกก็คือว่าสถานการณ์ในเรื่องของการละเมิดที่นำไปสู่คนที่ได้รับความทุกข์ทรมานครับประเด็นที่สองก็คือเรื่องของสิ่งที่เป็นสิทธิของภาคประชาชนและหน้าที่ของรัฐที่พึงจะต้องปฏิบัตินะครับประการที่สามก็คือว่าข้อเสนอในเรื่องของการที่จะสร้างมาตรการในการชดเชยเยียวยาและฟื้นฟูในฐานะกรรมการสิทธิเดือนนี้ผมทำงานครบ4ปีนะครับประเด็นเรื่องของการละเมิดนะครับสิทธิในการมีชีวิตอยู่และความปลอดภัยนะฮะในเรื่องประเด็นที่เราคุยวันนี้เนี่ยตามสิทธิที่ร้องเรียนมาที่กรรมการสิทธิจะเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการใช้อำนาจรัฐแต่พูดตรงๆก็คือว่าเป็นเรื่องอาชญากรรมโดยรัฐที่ใช้อำนาจโดยมิชอบไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการประกาศนโยบายหรือการใช้กฎหมายนะฮะเพื่อทำให้เกิดความชอบธรรมในการไปซ้อมทรมานขู่เข็นบังคับให้สารภาพหรือแม้กระทั่งทำให้สูญเสียชีวิตเกิดขึ้นนี่คือสิ่งที่
ผมคิดว่าเป็นประเด็นที่มีความสำคัญมีอยู่4เหตุการณ์ที่ผมอยากจะนำเสนอโดยคร่าวๆนะครับประเด็นแรกเหตุการณ์แรกก็คือเรื่องกรณีสามจังหวัดภาคใต้ถ้าเราดูในกรณีในเรื่องของเหตุการณ์สามจังหวัดภาคใต้ซึ่งขณะนี้ครบเวลาของ9ปีตั้งแต่มกราคม47ก็จะเริ่มต้นด้วยการที่เป็นกรณีระดับชาติเรื่องการซ้อมผู้ต้องหา5คนในคดีของการปล้นปืนและเผาโรงเรียนผมเองในขณะนั้นก็เป็นสมาชิกวุฒิสภาก็ได้ไปตรวจนะฮะผู้ต้องหาทั้ง5ท่านแล้วก็พบว่ามีร่องรอยของการนะครับซ้อมทรมานนะครับก่อนที่จะนำมาจำพวกในเรือนจำแต่ปรากฏว่าระบบในเรื่องของการตรวจสอบสภาพร่างกายก่อนเข้าเรือนจำจะทำให้เกิดเป็นข้อมูลนะที่บันทึกโดยแพทย์ที่อาจารย์วิธีกล่าวถึงแพทย์นี่จะเป็นจำเลยของสมควรนะครับเพื่อทำให้เกิดความชัดเจนในเรื่องข้อมูลนะฮะในสภาพร่างกายของการได้รับความทุกข์ทรมานในการซ้อมเนี่ยไม่ได้กระทำกันอย่างรอบคอบและถี่ถ้วนตรงนี้ก็เลยเป็นปัญหาในการที่รามมาถึงเรื่องกรณีการสูญหายของทนายสมชายก็คือการถูกอุ้มฆ่าซึ่งขณะนี้เนี่ยก็ยังไม่สามารถที่จะสืบหาต้นตอหรือลงโทษผู้กระทำความผิดได้เพราะฉะนั้นประเด็นเรื่องของสภาพภาคใต้เนี่ยในรายงานที่กรรมการสิทธิ์ของภาษาชุดตั้งแต่ปี53 55และ56นะฮะผู้ที่ร้องมาที่กรรมการสิทธิ์เนี่ยที่เพิ่มเติมจากคุณพรเพ็ญเนี่ยมีอยู่ประมาณ70รายถึง80รายในทั้ง80รายนั้นเนี่ยเราได้ทำเรื่องเสนอไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและได้ออกไปตรวจพื้นที่ด้วยแต่ประเด็นก็คือว่ามาตรการในทางกฎหมายก็ดีมาตรการในการคุ้มครองก็ดีหรือมาตรการในเรื่องของการอบรมให้ความรู้หรือผลกระทบที่เกิดก็ดีรวมทั้งการคุ้มครองหรือชดเชยเยียวยานั้นยังไม่ได้มีผลสำเร็จตามที่เราได้ยินจากทั้งสองท่านที่พูดกล่าวนำครู่เพราะฉะนั้นเราจึงพบสถานการณ์ในเรื่องของความรุนแรงของการโต้ตอบนะอำนาจรัฐที่ไม่เป็นความเป็นธรรมเหล่านั้นมีกรณีที่เราพบว่าเกิดปัญหาที่ลุกลามไปถึงเรื่องของแม้กระทั่งในค่ายทหารเองนะครับมีกรณีที่ร้องเรียนมาของทหารเกณฑ์นะฮะแล้วอาสาเข้าไปเป็นทหารเกณฑ์ทั้งที่กำหนดเป็นพักเป็นนักศึกษาปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แล้วก็อาสาไปนะเข้าทหารเกณฑ์นะลาสิกขาบทแต่ปรากฏว่าพลทหารคนนั้นเนี่ยถูกซ้อมและถึงแก่เสียชีวิตในค่ายทหารที่สั่งไปแล้วก็มีคนที่มาร้องเรียนก็เป็นหลานสาวเราก็ทำการสอบสวนขณะนี้ยังเป็นคดีความในชั้นศาลอยู่ประเด็นตรงนี้ก็คือว่าในพื้นที่นาสารจุดภาคใต้ที่แก้ไขปัญหาด้วยการประกาศกฎอัยการศึกพรก.สถานการณ์ฉุกเฉินหรือแม้กระทั่งพรบ.ความมั่นคงก็ตามสิ่งเหล่านี้เนี่ยไม่สามารถที่แก้ไขปัญหาความขัดแย้งและความรุนแรงในสารจุดภาคใต้ได้ตรงข้ามกับทวีความรุนแรงมากขึ้นและกระทบต่อความสูญเสียนะฮะหรือการทำลายชีวิตและความปลอดภัยของประชาชนผู้บริสุทธิ์ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราพบประเด็นต่อไปในสังคมภาคใต้คือกระบวนการยุติธรรมก็มีปัญหานะฮะในเรื่องของการที่จะนำมาสู่คำตอบนะฮะเราพบคดีตากใบนะครับช่วงนั้นผมเป็นสมาชิกที่ว่ามีการซ้อมทรมานอย่างที่ท่านทราบในสื่อนะครับที่จับกลุ่มชาวบ้านนะครับแล้วก็เอาขึ้นรถบรรทุกซ้อนกันนะฮะ 4-5 ชั้นนะฮะซ้อนธรรมดาอาจจะไม่มีปัญหามากแต่ซ้อนโดยที่มัดมือมัดเท้าด้วยตรงนั้นคือการทรมานผู้ที่ต้องกักและยังไม่พิสูจน์โดยสารว่าเป็นนักโทษหรือผู้กระทำความผิดซึ่งเป็นสาเหตุทำให้เกิดนะการสูญเสียชีวิตท่านคงพอจำได้คำพิพากษาของศาลในชั้นการไต่สวนนั้นเนี่ยได้วินิจฉัยมาว่าคนเหล่านั้นเสียชีวิตเพราะขาดอากาศหายใจถ้าเป็นนักศึกษาแพทย์เนี่ยผมก็คงให้คะแนนสอบตกถ้าเป็นศาลเนี่ยมันก็แสดงถึงว่ากระบวนการยุติธรรมเองในการที่จะนำมาสู่ในเรื่องความเป็นธรรมก็เป็นปัญหาในเรื่องของกรณีสารชนภาคใต้ตรงนี้ก็เป็นเรื่องของทัศนคติและจิตสำนึกของกระบวนการยุติธรรมนะครับที่จะมาทำให้เกิดความเป็นธรรมนะฮะสำหรับพี่น้องประชาชนเพราะฉะนั้นขณะนี้เราจึงพบว่าเหตุการณ์ในสามจังหวัดภาคใต้ถึงจะมีการแถลงว่านะความรุนแรงลดน้อยลงนะในจำนวนปริมาณแต่ว่าเพิ่มขึ้นในทางสถิติและลามไปกระทบถึงเรื่องของชีวิตความปลอดภัยของประชาชนมากขึ้นในเรื่องที่สองก็คือเรื่องปัญหาของผู้ด้อยโอกาส
ในสังคมไทยขณะนี้คือปัญหาผู้อพยพนะฮะผู้อพยพชาววิญญาที่ขณะนี้มีปัญหามากท่านคงทราบว่าสถานการณ์ล่าสุดเนี่ยพี่น้องชาววิญญานั้นเนี่ยนะถูกกระจายไปตามตม.ทั่วประเทศไม่ใช่แค่จังหวัดภาคใต้แต่ภาคอีสานภาคตะวันออกระยองตราดอุบลราชธานีหนองคายนครพนมซึ่งจำนวนสิทธิที่รับข้อมูลจากตม.นั้นเนี่ยตกอยู่ประมาณ 4-5,000 คนนะครับสิ่งที่เป็นความผิดพลาดในเรื่องของการจัดการและนำมาสู่ในสภาพของการที่ทำให้เกิดพฤติกรรมในการทำให้เกิดความทรมานทางร่างกายและจิตใจของพี่น้องชาววิญญาก็คือการที่เราเองไม่ได้รับรองในอนุสัญญาว่าด้วยผู้อพยพหรือผู้ลี้ภัยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยทางรัฐบาลเองจึงใช้กฎหมายคนเข้าเมืองเมื่อใช้กฎหมายคนเข้าเมืองตม.ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบก็ถือว่าคนเหล่านี้เนี่ยก่ออาชญากรรมนะครับก็คือผู้หลบหนีเข้าเมืองเป็นผู้ร้ายเนี่ยตรงนี้คือมันขัดกันตั้งแต่เริ่มต้นว่าการใช้กฎหมายเราเนี่ยมีข้อจำกัดมองคนเหล่านี้ว่าเป็นผู้ผิดกฎหมายก็จับพี่น้องชาวนาเข้าไปสถานต้องกักในตม.ต่างๆแต่ตม.เนี่ยที่เราทราบเนี่ยเป็นที่สถานต้องกักซึ่งไม่ใช่กว้างขวางคับแคบจุคนได้อย่างมากครั้งหนึ่งจำนวนเนี่ยก็ประมาณ 20-30 ระยะเวลาเนี่ยก็ประมาณ 1-2 อาทิตย์แต่คนเหล่านี้เนี่ยนะครับในสมัยที่ผมเข้ามาใหม่ปี 52-53 นะเข้ามาประมาณร่วมพันกว่าคนแต่ขณะนี้เนี่ยปรากฏว่าปกติการคือทยอยอพยพเข้ามาและที่น่าสังเกตคือมีเด็กและสตรีร่วมด้วยประมาณ 4-5,000 หรือที่กระจายไปตามนะฮะที่ไม่เปิดเผยอีกผมว่าเป็นร่วมหมื่นคนเพียงข่าวเหล่านี้เนี่ยก็ตกอยู่ในสภาพที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้ร้ายหรือผู้ที่ละเมิดต่อกฎหมายความมั่นคงของประเทศตรงนี้คือสิ่งที่เป็นปัญหาเมื่อเข้าไปยังสถานต้องกักต้องกักมันไม่สามารถที่ให้การดูแลได้จึงมีการละเมิดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องสิทธิทางด้านสุขภาพนะเคยมีคดีที่ร้องมานะที่ด่านตม.ที่ระนองนะครับพี่น้องชาววิญญาก็สูญเสียชีวิตนะครับ2รายและมาเสียชีวิตที่สวนพลูอีก1รายล่าสุดที่มีการยกกรรมมากมายนั้นเนี่ยและกระจายพี่น้องวิญญาไปตามพื้นที่ต่างๆก็ไปแยกนะคนที่อยู่ในครอบครัวเดียวกันพี่น้องถูกแยกกันพ่อแม่ลูกก็ถูกแยกกันเด็กและสตรีก็ไปอยู่ที่พม.ทั้งที่นะทางจุฬาราชมนตรีได้เสนอข้อเสนอว่าน่าจะรวมเป็นครอบครัวมันก็เลยเกิดเป็นปัญหาในเรื่องของพฤติกรรมนะฮะที่ได้รับความทรมานทางจิตใจในสภาพที่อยู่แล้วก็ได้รับการดูถูกในเรื่องศักดิ์ศรีความมนุษย์แม้พอเราออกตรวจตามด่านตม.ต่างๆในแต่ละจังหวัดก็พบปัญหามากมายในเรื่องสุขภาพเช่นโรคเท้าช้างการขาดแคลนในการแพทย์ที่ดูแลอย่างทันท่วงทีนะฮะก็มีรายงานในเรื่องการเสียชีวิตของพี่น้องวิญญาที่ทยอยเข้ามารวมทั้งที่ภาคใต้ที่มีการกล่าวหาว่าเสียชีวิตโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐนะฮะที่ไปทำให้พี่น้องวิญญานั้นถูกฆ่าตายนะครับประเด็นเหล่านี้เนี่ยคือสิ่งที่ทำให้เห็นว่าการก่ออาชญากรรมโดยรัฐเนี่ยมันเป็นปัญหาในเรื่องของการใช้กฎหมายที่ไม่ถูกต้องและไม่ยอมรับในเรื่องของหลักอนุสัญญาเรื่องที่3ก็คือเรื่องของการความขัดแย้งในทางการเมืองนะฮะการชุมนุมในทางการเมืองไม่ว่าเสื้อสีไหนก็ตามเนี่ยมันมีพฤติกรรมในเรื่องของการที่เกิดการทรมานผู้ที่เข้ามาชุมนุมเพราะว่าการชุมนุมมันคือการแสดงเหตุถึงความคิดเห็นต่างในทางการเมืองแต่ปรากฏว่าลักษณะของการประกาศในเรื่องพรบ.ฉุกเฉินหรือพรบ.ความมั่นคงนั้นเนี่ยก็ใช้มิติของกฎหมายมาอ้างในเรื่องของการละเมิดนะสิทธิของพี่น้องประชาชนในเรื่องของการแสดงความเห็นแล้วก็ใช้อำนาจในเรื่องของการที่ดำเนินการจับกลุ่มนำมาสู่ในเรื่องของนะฮะการได้รับผลกระทบต่อชีวิตและความปลอดภัยสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็แสดงเห็นถึงว่านะฮะเรื่องของความขัดแย้งในทางการเมืองนอกจากประกาศในเรื่องพรบ.หรือพรบ.ความมั่นคงแล้วเนี่ยยังไปเป็นเรื่องของกฎหมายในเรื่องคดีอาญาคือมาตรา112นะครับที่ทำให้คุณสมยศมาร้องต่อกรรมการสิทธิ์ล่าสุดในเรื่องของการใช้โซ่ตรวนในการเคลื่อนย้ายแล้วก็มีการนะฮะให้มีการฟ้องร้องตามจังหวัดต่างๆเพื่อให้คุณสมยศนั้นเนี่ยไปให้การแต่พอบอกให้การแล้วเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะดำเนินการเพราะว่าคนที่เป็นโจทย์นั้นเนี่ยไม่ไปในวันนั้นลักษณะเหล่านี้เนี่ยคือการสร้างพฤติกรรมโดยนะผู้ที่ร้องเรียนที่เป็นใครก็ได้ในคดีมาตรา112และมีส่วนร่วมเพียงเพราะมีความเข้าใจว่านะฮะคนที่ต้องคดีมาตรา112นั้นเนี่ยหรือคนที่ไปนะใกล้ชิดกับมาตรา112แม้ทั้งหมอนิรันดร์เนี่ย
ก็มีเจตนาร้ายในการล้มล้างสถาบันอันนี้ก็เป็นปัญหาที่เป็นเรื่องของการที่นำมาสู่นะฮะในเรื่องของการได้รับความทรมานดีตัวอย่างเรื่องนึงคือฆ่าตัดตอนยาเสพติดนะฮะที่เป็นมานานทำให้เกิดการเสียชีวิตประมาณ 2,000 กว่าศพล่าสุดเนี่ยนะฮะก่อนที่ผมจะเข้ามารับเนี่ยก็มีการเซ็นชื่อของผู้ที่ได้รับผลกระทบนะครับประมาณ50กว่ารายให้กรรมการสิทธิ์นะฟ้องร้องนะครับแล้วก็ดำเนินการไปสู่ในเรื่องของนะฮะการละเมิดสิทธิ์เชิงนโยบายทั้งหมดเนี่ยคือตัวอย่างในเรื่องใหญ่นะฮะไม่เว้นในเรื่องของกลุ่มชาติพันธุ์ไม่เว้นในเรื่องของแรงงานข้ามชาติหรือการฆ่ามนุษย์ที่เป็นเรื่องที่กรณีร้องเรียนมาที่กรรมการสิทธิ์ฉะนั้นประการที่สองที่อยากจะสรุประการสั้นๆตรงนี้คือว่าสิทธิของนะฮะผู้ได้รับผลกระทบเนี่ยนะฮะเป็นเรื่องที่มีความสำคัญและอย่างที่ย้ำว่าอะไรเป็นสิทธิก็เป็นหน้าที่ของรัฐนะฮะในการที่เข้ามาดูแลสิทธิของพี่น้องประชาชนคือสิทธิในการที่จะต้องแจ้งความร้องทุกข์ให้องค์กรต่างๆที่รับผิดชอบในขณะนี้เนี่ยก็อย่างที่รับทราบเราก็มีกรรมการสิทธิผู้ตรวจการแผ่นดินรัฐสภานะฮะในเรื่องการที่ร้องทุกข์แต่ในเขตที่มีเรื่องประกาศของกฎหมายในการศึกและมีการดำเนินคดีก็อาจจะมีข้อจำกัดของกรรมการสิทธิว่าถ้าเป็นคดีในศาลแล้วเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะเข้าไปแทรกแซงได้ตรงนี้ก็เป็นปัญหาในเรื่องของนะฮะในเชิงนโยบายแต่การร้องทุกข์ตรงนั้นเนี่ยมันแสดงเห็นถึงเรื่องสิทธิของพี่น้องประชาชนในการที่จะออกมานะฮะทำให้เกิดความมั่นคงในฐานะของตัวเองมีสิทธิอีก3สิทธิที่ผมคิดว่ามีความจำเป็นสอดคล้องกับที่พี่รับผลกระทบที่ทำงานวิจัยมาประการแรกคือสิทธิในการรับรู้ความจริงนะครับตรงนี้มีความสำคัญมากว่าเหตุการณ์3จังหวัดภาคใต้ตากใบกรือเซะสะบ้าย้อยหรือฆ่าตัดตอนยาเสพติดก็ตามเนี่ยถ้าความจริงไม่ปรากฏว่ารัฐเองเป็นผู้ที่ก่ออาชญากรรมคนเหล่านี้ก็จะถูกละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของคนที่ยังเหลืออยู่ในครอบครัวเนี่ยเสียหายอย่างมากมายซึ่งตรงนี้คือการที่ทำให้เขาเกิดความรู้สึกว่าเขาถูกกล่าวหาเป็นอาชญากรรมหรือผู้ก่อการร้ายอันที่สองคือสิทธิในการที่จะเอาคนผิดมาลงโทษในรัฐบาลชุดนี้เนี่ยมีมาตรการในการชดเชยเยียวยาแต่ก็ถูกบอกว่าการชดเชยเยียวยาเพื่อนำมาสู่การนิรโทษกรรมของกลุ่มบุคคลบางกลุ่มในทางการเมืองในการนิรโทษกรรมนะครับหรือการชดเชยนั้นเนี่ยเป็นเรื่องของการที่ความปิดปากนะครับหรือเป็นการแสดงความเมตตาธรรมแต่การเอาคนผิดมาลงโทษเนี่ยคือสิ่งที่ประจักษ์ให้เห็นว่ารัฐเองมีหน้าที่ที่จะต้องเอาคนผิดเพื่อไม่ให้คนผิดนั้นเนี่ยลอยนวลและไม่ให้เกิดการกระทำความผิดซ้ำซากอีกประเด็นนี้จึงมีความสำคัญแล้วสุดท้ายก็คือสิทธิในการที่ให้การชดเชยเยียวยาอย่างเป็นระบบผมขอสรุปตรงนี้ว่าในประการที่3คือการชดเชยเยียวยาเพื่อรับความเสียหายไม่ได้เน้นที่ประเด็นนี้อย่างเดียวแต่ต้องเอาเรื่องความจริงให้ปรากฏและมีการลงโทษผู้กระทำความผิดนะครับเพื่อคืนศักดิ์ศรีแก่ผู้ที่ถูกกล่าวหาด้วยนโยบายหรือกฎหมายของรัฐนะครับให้การชดเชยยาที่ผมคิดว่ามีความสำคัญในระยะเปลี่ยนผ่านในทางการเมืองหนึ่งต้องทำให้เห็นว่าเป็นโครงการหรือนโยบายที่ชัดเจนสองต้องมีการแบ่งแยกผู้เสียหายสามต้องมีการคุ้มครองพยานคดีที่กาฬสินธุ์นั้นเนี่ยคุณพิกลที่คุณพิกลนะฮะน้าสาวของผู้ตายคือเกียรติศักดิ์นั่นเองมาเป็นพยานในการฟ้องร้องกับตำรวจแต่ท่านทราบไหมครับว่าแม่ฉันชั้นต้นนะครับจะพิพากษาว่ามีการกระทำความผิดแต่เขาเนี่ยถูกนะฮะลดในเรื่องของการสิทธิ์ในเรื่องการคุ้มครองพยานนะครับผู้หญิงตัวคนเดียวที่อยู่ในจังหวัดกาฬสินธุ์และคนที่ก่อกิจกรรมเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาจะมีความมั่นใจในชีวิตความปลอดภัยได้ยังไงล่าสุดเราก็ต้องเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าเป็นกรมคุ้มครองสิทธิ์ DSIนะฮะมาให้ข้อคิดเห็นในแง่ของการที่ต้องคุ้มครองคนพิกลต่อไปนะครับเพราะว่าคดีมันยังไม่สิ้นสุดนะครับอันถัดไปคือการบำบัดฟื้นฟูและการชดเชยเยียวยาตรงนี้เนี่ยคือการต้องการที่จะทำงานอย่างเป็นระบบไม่ใช่จ่ายเงินแค่ 7.5 ล้านนะครับหรือนะครับในเรื่องของการมองแค่ชดเชยอย่างแต่ต้องพูดถึงเรื่องการฟื้นฟูเพราะบางคนมีสภาพร่างกายที่พิกลพิการไม่สามารถประกอบอาชีพได้สิ่งเหล่านี้คือการต้องการมองในเชิงระบบและการดูแลครอบครัวเขาที่ยังเหลืออยู่เราพบคนเหล่านี้ทั้งในผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการชุมนุมทางการเมืองที่มีคนพิการเกิดขึ้นจากการที่ถูกใช้อำนาจรัฐกรณีสามจังหวัดภาคใต้กรณีฆ่าตัดตอนยาเสพติดที่ยากขนาดนี้เนี่ยยังไม่ได้ทรัพย์สินคืนนะครับแต่ต้องเป็นผู้ชดใช้นะฮะในสิ่งของต่างๆที่นะครับผู้ที่เสียหายหรือถูกฆ่าตายนั้นดำเนินการโดยที่รัฐเองเนี่ยปฏิเสธในการที่จะคืนของกลาง
หรือว่าสิ่งที่คือที่เป็นทรัพย์สินของผู้เสียหายนะครับให้กับญาติครอบครัวครอบครัวก็ต้องรับภาระทั้งหมดนี้ครับคือสิ่งที่ผมคิดว่ามาตรการในการช่วยเหลือเยียวยานั้นนะต้องอยู่บนพื้นฐานของการที่รัฐเนี่ยมีความรับผิดชอบแต่ไม่ใช่ขึ้นอยู่กับการที่นะครับออกกฎหมายนิรโทษกรรมนะเพื่อหลีกเลี่ยงในเรื่องของการที่จะนำมาสู่การให้ความจริงปรากฏการลงโทษผู้กระทำความผิดและไม่ใช่เป็นเรื่องของการกำหนดเงื่อนไขในการช่วยเหลือยาเพื่อสร้างความชอบธรรมในเรื่องของการมีนิรโทษกรรมนะฮะอันนี้ในชั้นนี้ผมขอเสนอแค่นี้ก่อนครับขอบคุณฮะขอบคุณคุณหมอนิกมากนะคะคุณหมอให้แง่คิดหลายเรื่องนะคะทั้งสถานการณ์ใหญ่ๆที่มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนทั้งการใช้อำนาจรัฐในโดยเฉพาะในจังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะนอกจากนั้นคุณหมอเลยไปถึงว่าจริงๆแล้วสถานการณ์การทรมานเนี่ยไม่ได้จำกัดอยู่แค่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ยังมีปัญหาของในเรื่องของโรฮิงญาในเรื่องของผู้ด้อยโอกาสซึ่งจริงๆแล้วอนุสัญญาต่อต้านการทรมานเนี่ยไม่ได้มีเฉพาะเรื่องของการทรมานแต่มีรวมถึงเรื่องการปฏิบัติหรือการลงโทษที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรมหรือย่ำยีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ด้วยนะคะรวมไปถึงในบริบทของความขัดแย้งทางการเมืองเราสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็ทำให้เกิดการทรมานรวมถึงเวลามีการจับกุมคุมขังนักโทษการเมืองนะคะหรือว่านักโทษตามมาตรา112เนี่ยก็มีการปฏิบัติมีลักษณะการปฏิบัติที่ทำให้ลดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์นะคะแล้วก็รวมถึงเหตุการณ์ในการฆ่าตัดตอนยาเสพติดสิ่งสำคัญที่คุณหมอเสนอก็คือว่าประชาชนเนี่ยมีสิทธิแล้วภายใต้สิทธิของประชาชนเนี่ยเป็นหน้าที่ของรัฐนะคะประชาชนมีสิทธิในการแจ้งความมีสิทธิในการรับรู้ความจริงมีสิทธิในการนำผู้กระทำเอาผู้กระทำความผิดมาลงโทษแล้วก็มีสิทธิในการได้รับการเยียวยาอย่างเป็นระบบซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยเมื่อเป็นสิทธิของประชาชนแล้วรัฐก็มีหน้าที่ที่จะเติมเต็มเคารพสิทธิดังกล่าวนะคะไม่ใช่นอกจากนี้คุณหมอก็ยังพูดไปถึงบริบทของการนิรโทษกรรมทางการเมืองว่าอาจจะไม่ใช่การแก้ไขปัญหาเพราะว่าอาจจะทำให้คนที่ถูกละเมิดเนี่ยไม่ได้รับการเยียวยาไม่การแล้วก็ไม่ได้นำตัวผู้กระทำความผิดมาลงโทษนะคะสุดท้ายนะคะเดี๋ยวในรอบแรกเนี่ยจะขอเชิญท่านวีระกัลยาสิรินะคะท่านเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสงขลามาหลายสมัยนะคะแล้วก็เป็นกรรมการกรรมาธิการการกฎหมายการยุติธรรมแล้วก็สิทธิมนุษยชนซึ่งปัจจุบันเนี่ยท่านช่วยเหลือภาคประชาสังคมแล้วก็กรมคุ้มครองสิทธิในการร่างกฎหมายเพื่ออนุวัติการอนุสัญญาต่อต้านการทรมานนะคะเดี๋ยวเราจะมาฟังมุมมองทางนิติบัญญัติว่าบ้างนะคะว่าการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นโดยการใช้กฎหมายเนี่ยท่านมีมุมมองหรือมีข้อเสนอในการแก้ไขกฎหมายอย่างไรนะคะขอเชิญท่านวีระค่ะ15นาทีนะคะเรียนท่านวีระพิทักษ์ปัจจาระนะครับท่านกรรมการสิทธิ์ท่านพลเอกคงกระจอมเกียรติมูลนิธิประสานวัฒนธรรมท่านที่มีผู้มีเกียรตินะครับผมมาอยู่ท่ามกลางผู้รู้ก็รู้สึกเขินนะครับแล้วก็รับงานไปก็รู้ว่าทำให้ได้ไม่หมดนะครับอย่างเช่นท่านกรรมการสิทธิ์บอกว่าจะต้องเปิดเผยความจริงนะครับหากฆ่าคนมาเปิดเผยความจริงก็ติดคุกอะแค่ว่าซื้อจำนำข้าวมาเท่าไหร่ขายใครบ้างยังไม่บอกเลยผมจะไม่รู้จะพูดยังไงในภาวะที่ผู้มีอำนาจรัฐในปัจจุบันอยากจะยุบศาลรัฐธรรมนูญอยากจะยุบศาลปกครองอยากจะยุบกรรมการสิทธิของอาจารย์อยากจะยุบผู้ตรวจการนี่คือสภาพจริงแล้วถ้าท่านดูประวัติย้อนหลังประวัติศาสตร์ย้อนหลังไป44-50เนี่ยนะครับไม่ว่ากฤษเซซึ่งผมเคยเป็นเลขากรรมการกรรมธิการทหารนะครับไปเปิดปลอมดูในคือเซ็ตครับ RPG ไม่ใช่สองนัดอย่างที่แถลง25หลุมได้นะครับคือเซ็ตให้8คูณ8กว้าง8ยาว8 8คูณ8 30 40ไม่ยักใช่ไหมเลือดเป็นโอ่งครับหรือกรณีตากใบที่
ายท่านได้ยกขึ้นมานะครับเฉพาะที่มาซ่อมตับซ่อมไตอยู่ที่โรงพยาบาลมอมหาสารเลยครับไอ้ที่เสียชีวิตไอ้นั้นถือว่าโชคดีนะครับแต่คนที่ต้องมาซ่อมตับซ่อมไตอยู่ที่มอมากมายนี่มีคือข้อเท็จจริงที่มีอยู่จริงนะครับผมก็เข้าใจว่าท่านทนายสมชายซึ่งผมสนิทนะครับจะเป็นเคสสุดท้ายก็เอกยุทธ์นะครับไปเห็นคลื่นกระชอกที่มาดิฟมากเกินเลยตอนนั้นเนี่ยนี่คือบ้านเมืองเพราะงั้นพอบุญสุขไปร้องนะครับผมก็ต้องตั้งเกณฑ์ว่ารับทำเล่นๆหรือว่าทำจริงถ้าจะรับทำจริงนี่หนึ่งสิ่งที่ทำได้ต้องไม่เกินกว่างานที่จะรับได้อย่างเช่นอะไรครับอย่างเช่นว่าถ้าเอาร่างกฎหมายที่ท่านยกร่างขึ้นไปมันเป็นกฎหมายเกี่ยวกับการเงินโดยแท้นะครับคำว่ากฎหมายการเงินท่านสวท่านนายนิรันดร์ทราบดีก็เมื่อเสนอไปนะครับเป็นการเงินสภาก็ต้องส่งร่างการเงินให้คณะท่านนายกรัฐมนตรีแนวปฏิบัตินายกก็จะส่งทุกหน่วยงานนะครับให้คอมเมนต์เอาว่าอย่างเร็วที่สุด2ปีเพราะฉะนั้นถ้าเป็นกฎหมายการเงินเนี่ยนะครับท่านหลับตาดูไปเถอะครับอีก10ปีกฎหมายก็แบบเพราะงั้นหนึ่งว่ากฎหมายถ้าเป็นการเงินเกี่ยวข้องไม่มีทางที่จะเดินได้นะครับประการที่2ย่ำยีศักดิ์ศรีผมเข้าใจทุกท่านที่อยู่ที่นี่นะครับแต่คำว่าย่ำยีศักดิ์ศรีเนี่ยโจรกระจอกย่ำยีศักดิ์ศรีไหมมีวัฒกรรมสำคัญโจรกระจอกหรือกรณีใส่บูธเข้าไปในมัสยิดกรณีย่ำยีศักดิ์ศรีจึงเป็นกรณีที่หน่วยงานจะขวางกฎหมายนี้เพราะงั้นสิ่งที่ทำได้ก็คือต่อต้านเรื่องทรมานนะครับเราก็วางกรอบคุณความเห็นทราบดีผู้สุขทราบดีหลายคนทราบดีว่าแก้ให้น้อยที่สุดนะครับแก้ให้น้อยที่สุดแล้วให้เกิดประโยชน์สูงสุดหลักมันอยู่ตรงนี้คือเราอยู่บนความจริงนะครับอย่างที่ผมบอกว่าเขาก็จะยุบศาลอยู่ยุบกรรมการสิทธิ์อยู่ยุบโน่นยุบนี่อยู่แล้วจะออกกฎหมายใครถ่ายรูปหน้าจวนผู้ว่าติดคุกผู้ว่าเชียงใหม่ประกาศแล้วเมื่อเช้าเมียแกตกใจจะบ้ากันไปถึงขนาดนี้นี่คือประเทศไทยเพราะฉะนั้นในภาวะที่คนไทยหรือใครก็แล้วแต่อย่างน้องไปศึกษากรณีเรือนจำสงขลา 80% ถูกทรมานผมเห็นด้วยนะครับเพราะงั้นว่าเรื่องแรกที่จะต้องรีบก็คือเรื่องทรมานนั่นคือสิ่งที่อยากจะแก้และวันนี้จะเป็นวันสุดท้ายที่อยากจะทำซิให้จบคุณพรเป็นคุณสุขหรือใครก็จะได้ไปช่วยผมไม่มีแนวคิดอะไรนะครับแต่ว่าที่ประชุมส่วนใหญ่เห็นอย่างไรเดินอย่างนั้นเพราะวันนี้คิดว่าจะให้จบนะครับอาจารย์รณกรจะไม่คุณบันเพ็ญรณกรนะครับหลายคนมาช่วยกันผู้ภาษานะครับเพราะงั้นหลายเรื่องที่ท่านทั้งหลายที่อยากจะได้ตัวสั่นทำไมไม่เอาให้ครบเชื่อผมนะครับร้อยปีคุณไม่ได้ใช้เชื่อเถอะเขาจะยุบศาลอยู่เขาจะออกกฎหมายถ่ายรูปหน้าโยนติดคุกอยู่คุณคิดให้รอบคอบแล้วชุดนี้ครับตั้งแต่44จนถึง49คือกระบวนการอุ้มฆ่าทั้งหลายหรือเสถาใบทนายสมชายชิปปิ้งหมูเอกยุทธ์ชุดนี้ทั้งนั้น44ถึง50แล้วก็มา55 54จนถึงปัจจุบันคนกลุ่มเดียวกันเพราะงั้นในภาวะที่จะขับเคลื่อนเรื่องนี้นะครับหนึ่งว่าทำอย่างไรอย่าเป็นการเงินเพราะกฎหมายเรื่องทรมานผมแก้วิอาญากับแก้ปอาญาสั้นๆเข้าใจว่าแจกแล้วนะครับ2นะครับผมรับปากกรมคุ้มครองสิทธิ์ทำเรื่องเยียวยาปัจจุบันนี้กรมมีเงินเยียวยาอยู่ประมาณสัก80ล้านต่อปีเราขยายวงสัก 3,000 ล้านจาก80เป็น 3,000 ล้านต่อปีแล้วก็ยกฐานะขึ้นเป็นพรบในเงื่อนไขก็จะเขียนให้คลุมถึงการเยียวยากรณีทรมานทั้งร่างกายและจิตใจนะครับให้เห็นว่า1มีคำนิยามที่ท่านอาจารย์วิทิตประสงค์พวกเราประสงค์มีคำนิยามนะครับสองแก้วิอาญาแก้อาญาสามแก้เรื่องเยียวยาโดยไปแก้เฉพาะกฎหมายเฉพาะเรื่องนั้นแก้กฎหมายเรื่องนั้นเนี่ยผม
ข้าใจว่าจะสะดวกนิดนึงเพราะว่าหนึ่งท่านรัฐมนตรียุติธรรมคือประชาพรมนอกเป็นผู้ที่มีบทบาทในรัฐบาลพอสมควรนะครับก็เห็นว่าน่าจะสะดวกเราก็ใส่ประเด็นเยียวยาผู้ที่ได้รับผลจากการทรมานร่างกายจิตใจก็ใส่เข้าไปเสียให้ครบพวกเราเข้าไปช่วยกันได้นะครับเมื่อถึงตรงนั้นและกรณีที่ทำอย่างไรให้อำนาจรัฐเข้าไปถึงได้นะครับก็ญาติผู้ร้องญาติของผู้ถูกทรมานตรงไปที่ศาลนะครับศาลมีอำนาจสั่งผู้ว่าแพทย์หรือผู้การทหารในกรณีทหารอุ้มผู้การตำรวจถ้าตำรวจอุ้มคือเอาของจริงในประเทศไทยว่าไม่มีใครใหญ่กว่าผู้ว่าในจังหวัดไม่มีใครใหญ่กว่าผู้การถ้ากรณีตำรวจไม่มีใครใหญ่กว่าทหารผู้การทหารถ้าเป็นทหารก็คนพูดได้ไปเอาแพทย์เอานิติวิทยาศาสตร์เข้าไปเอาตัวออกมาผมว่ากรณีอำนาจแบบฉุกเฉินอย่างนี้เนี่ยนะหลายคนบอกว่า7วันช้าไปใช่แล้วก็ทำซะเลยนะครับเพราะฉะนั้นแนวที่เรียนทั้งหลายก็คือว่าถ้าเราเดินอย่างนี้น้อยสุดนะครับแก้น้อยที่สุดแล้วจะเกิดประโยชน์สูงสุดแต่ก็ไม่ปิดกั้นท่านทั้งหลายที่จะขับเคลื่อนนะครับเพราะว่างานนี้จะต้องขับเคลื่อนโดยภาคประชาสังคมพรเพ็ญกับคณะทั้งหลายต้องขับเคลื่อนผ่านสื่อผ่านองค์กรทั้งหลายนี่ถูกต้องนะครับวันหนึ่งที่ผมเป็นรัฐบาลอยู่3ปีผมเป็นประธานกันกรองกฎหมายให้วิปรัฐบาลนะครับกฎหมายปปช.ที่ถูกดองมา 5-6 ปีกฎหมายศาลปกครองถูกดองแม้กระทั่งกฎหมายอัยการกฎหมายสำคัญเนี่ยผมเอาออกให้จนหมดเพราะว่าถ้าเรารู้ว่าถ้าเกิดเราไม่กลับมาเป็นรัฐบาลเนี่ยจะมีปัญหาแล้วเกิดจริงๆเพราะงั้นวันที่ผมอยู่ประธานกันกรองให้ท่านอภิสิทธิ์ในช่วงนั้นเนี่ยกฎหมายสำคัญเราออกให้หมดท่านเชื่อไหมครับว่าประมาณ100กว่ามาตราผมทำ9โมงเช้าถึง3ทุ่มกฎหมายนั้นยังใช้อยู่ทุกวันพ.ร.บ.การศึกษาเอกชนอาจจะไม่สมบูรณ์ 100% นะครับอย่างผมบอกคุณพรเพ็ญบอกทุกคนว่าเราเวลาเราจำกัดอาจจะไม่สมบูรณ์ 100% แต่ว่ามีกฎหมายมาชัดเจนเรื่องทรมานว่าถ้าใครทรมานจะโดนอะไรยังไงให้ชัดจะดีกว่าไม่มีเพราะงั้นย่ำยีศักดิ์ศรีถ้าใส่เข้ามาโอกาสไม่จบถ้าคุณตั้งเป็นองค์กรเป็นกรมอีก100ปีคิดไปเถอะไม่มีทางเพราะว่าแม้กระทั่งเงินคนแก่นะครับรัฐบาลยังไม่มีทางไปจ่ายให้คนแก่นี่คือข้อได้จริงจริงๆนะครับเพราะงั้นถ้าเราอยู่บนโลกแห่งความจริงนะครับไม่ได้อยู่บนโลกแห่งความฝันเนี่ยผมก็เห็นว่ามีกฎหมายเรื่องทรมานมีกรณีเยียวยามีกรณีฉุกเฉินซึ่งศาลสั่งผู้ว่าได้เดี๋ยวนั้นนะครับผู้ว่าก็ต้องจัดการมาเพราะว่าซึ่งกฎหมายนี้ก็หนึ่งภาคประชาชนศาลอัยการราชทัณฑ์ทุกคนให้ความช่วยเหลือกันให้ความร่วมมือนะครับอาจารย์ธรรมศาสตร์ก็ดูแลเต็มที่ปรับแก้เขียนให้เรียบร้อยเพราะฉะนั้นวันนี้จะเป็นวันน่าจะเป็นครั้งสุดท้ายนะครับเพราะว่ามันมีอีกหลายตัวที่เราอยากจะทำให้กรณีกฎหมายเยียวยากรณีกฎหมายหลากหลายทางเพศซึ่งจบจากตรงนั้นแล้วแต่หลากหลายทางเพศนะครับมีข้อเงื่อนไขนิดเดียวว่าฝ่ายที่ขับเคลื่อนภาคเอกชนต้องเสนอกฎหมายอันนั้นก็ไปก่อนเพราะท่านจะได้เป็นกรรมธิการในกรรมธิการของสภาเมื่อภาคประชาชนเข้าไปเป็นกรรมธิการก็ผมจะได้สบายใจว่ามีคนปกป้องนะครับแต่ว่าภาคประชาชนก็ยังไม่ขับเคลื่อนนะครับก็เรียนตรงๆก็ยังผมก็ไม่รู้เพราะอะไรนะครับแต่ว่าผมพร้อมที่จะเดินนะครับกฎหมายเฟกทีเราทำจนสภามีความเห็นเป็นเอกฉันท์ผ่านมาตรา190เพราะงั้นกราบเรียนด้วยความเคารพนะครับว่าหลายเรื่องที่เราพยายามทำให้แต่มันอยู่บนพื้นฐานของความจริงอยู่บนความจริงดีกว่าความฝันนะครับเพราะถ้าท่านอยากได้กฎหมายอย่าโลภผมพูดคำนี้ถูกด่าถูกหลากหลายทางเพศด่ากันเจิงเลยครับอย่าบอกว่าใครนะครับอย่างโน้นอย่างนี้อย่างนั้นแต่ความจริงเราพูดสั้นๆง่ายๆว่าอย่าโลภเอาตามความเป็นจริงหนึ่งเยียวยาทั้งร่างกายจิตใจนะครับสองถ้าใครทรมานก็จะต้องรับผิดถึงโทษประหารชีวิตแปลว่ากันนะครับแล้วแก้น้อยที่สุดแก้วิทยาน้อยสุดแก้อาญาน้อยสุดนะครับแล้วก็ไปปรับ
พรบเยียวยาที่กำลังจะทำให้ก็ได้แค่นี้ครับที่พยายามทำอยู่นะครับวันนี้บ่ายโมงครึ่งไม่ทราบห้องไหน3501ไม่แน่ใจน่าจะเป็นรอบต้องเป็นรอบสุดท้ายเพราะคิวยาวเหยียดนะครับที่จะขับเคลื่อนเพราะว่ารัฐบาลลงเร็วกว่าที่กำหนดมากผมกลัวคนนั้นจะขาดครับขอบคุณมากครับ